มันน่ากินจริงๆสวัสดีครับพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับซอยลูกง้วกินนมนะครับเพราะว่าง้วลูกมันหาหัวนมบ่เก่งนะครับแม่มันก็บ่ค่อยยอมให้กินนมนะครับวิธีการก็คือนี่นะครับจับข้องคอนะครับมัดใส่ต้นไม้นะครับยึดแล้วก็มัดขาหลังนะครับดึงไว้เพราะว่าง้วตัวนี้นะครับมันเตะมันถีบนะครับมันให้นะครับนี่นะครับ ง้วตัวนี้มันให้นะครับแต่บางตัวง่ายก็ง่ายนะครับบางตัวมันก็ให้นะครับเฮาก็ต้องระวังนะครับเฮาก็รู้จักอยู่นะครับพอดีเลยต้องทำให้มันกลัวนะครับถ้ามันไม่กลัวมันจะเล่นเรานะครับเราต้องทำให้มันกลัวเรานะครับไม่งั้นเราจะเจ็บตัวนะครับพอดีเลยอยู่แล้วคราวนี้นี่นะครับ อย่างดีนะครับดิ้นไม่ได้แล้วทุกตัวไหมพี่อย่างนี้เป็นบางตัวครับบางตัวก็ง่ายนะครับแต่ตัวนี้เห็นแล้วโหปวดหัวมันกระดื้อมันเพิ่งดุครับโอ้ทั้งถีบทั้งเตะจับยังไม่ค่อยอยากจะอยู่เลยครับนี่นี่นี่ตึงไปเรื่อยตึงไปเรื่อยนะครับนี่นะครับคราวนี้สบายใจได้นะครับไม่เตะไปข้างหน้าแล้วจะระวังข้างหลังต้องช่วยประมาณกี่วันพี่ก็อยู่ที่ลูกมั้งครับอ๋ออยู่ที่ลูกจะกินเองเก่งแค่ไหนนะครับบางตัวมันก็เซ่อนะครับบางตัวมันก็หาหัวนมเองไม่ได้นะครับว่าลูกมึงการประกันเตะมามันก็โดนลูกมึง แต่รุ่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเต้านมใหญ่ใช่ไหมพี่มีไหมครับก็พอมีครับถ้าเป็นไทยใหญ่ใช่ไหมเป็นวัวไทยใหญ่นะครับแต่เป็นบาร์มันเลือดสูงนี่ไม่น่าจะมีนะครับวัวไทยใหญ่ที่มาจากกระทบบราซิลอีกทีนะครับหัวนมเขาจะใหญ่นะครับลูกกินไม่ได้นะครับคือเข้าปากไม่ได้นะครับปากเล็กฟังเยอะเลยนะคักก้อยมันเยอะเอาไปแล้วนะไปข้างหน้าแล้วนะครับกระเบื้องนะครับเป็นวิธีการนะครับสำหรับมือไม้นะครับคนที่อยากเลี้ยงง้วนะครับการเลี้ยงง้วก็บ่ง่ายคือความคิดนะครับแต่ก็บ่ยากเกินความเพียรพยายามนะครับผมนี่กระเบื้องเป็นตัวอย่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็กดติดตามนะครับให้บ่าวม็อบนะครับกับช่อง YouTube วรชินาฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ